สวัสดีครับผมทูทุกท่านครับผมนะผมตุยมิวสิกครับนะฮะวันนี้นะวันนี้จะมาแนะนำนะจะมาแนะนำอ่าตัวนี้นะครับผมนัดนัดที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะนี้นัดลักษณะแบบนี้จัดอยู่ในเป็นอ่านัดที่เป็นพวกโลหะนะครับโลหะเสียงที่ออกมาได้จะเป็นเสียงที่แบบพุ่งพุ่งนะเสียงพุ่งพุ่งจะทําหน้าที่เหมือนกับพวกอ่าตัวซิโลเฟตนะครับซิโลเฟตก็คือจะเอาเฟดเนี่ย เอาเอาโลหะแข็งแข็งมาทำเป็นมาทาเป็นตัวนัดนะครับผมนะแต่แต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในตระกูลที่เป็นพวกล็อเลอร์ล็อเลอร์ก็คือตัว,ต,วตัวหมุนนะครับผมนะตัวที่ที่มันกลมๆอะ่ะล็อเลอร์ครับผมนะลักษณะของการใส่สายคือตอนแรกที่ใส่สายมาเนี่ยครับผมนะจะใส่าสายนี่จะใส่ผิดนะครับสายนี่จะใส่ผิดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูโครงสร้างด้านในนะครับนะ อันนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมโนะครงสร้างด้านในครับผมนะนี่จะมีจะมีโลหะเป็นแท่ง2ชุดนะครับชุดแรกตรงนี้นะจุดนี้จะทำหน้าที่เป็นเ,เป็นตัวซีโรเฟตนะตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นซีโรเฟตเซนเตอร์ของเสียงจะตกจงจุดนี้นะครับนะไม่ใช่ตกจงจุดนี้นะเนี่ยไม่ใช่ตกรงจุดนี้เนี่ยจะตกจนกึ่งกึง่งกลางนะครับตรงนี้ แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้ที่ทําเขาทําเลยออกมาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเขาอ่ามันจะได้มีจุดเขาเรียกว่าจุดไว้สําหรับให้อ่าพยุงตัวตัวอ่าตัวตัว,ตวล้อเลอตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับนียนแล้วในส่วนที่บากออกมาตรงจุดนี้ก็คือังทำหน้าที่เพื่อที่จะเวลาเราดีดเนี่ย จะไม่มีผลเรื่องของการแกว่งของสายนะครับนี่อ่ะต่อ,อเคต่อมานะครับนี่หลักมันจะมีอยู่2อันนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นซีโร r เฟลนะครับผมนะตัวตัวตำแหน่งของเสียงเลยที่เป็นเซนเตอร์เลยนะครับนะส่วนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเป็นบาร์นะเป็นบาร์แต่เป็นโร w เลอร์ด้วยนะครับเป็นสติงทีสติงบาร์ขออภัยนะผมเป็นสติงบาร์ ปกติสติงบาร์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ mm hmm. คือเลยนัดออกมาหน่อยหนึ่งจะอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูพวกตระกูลพวกฟิลที่เป็นฟอยล์โรสนะนะครับผมฟอยล์โรสเนี่ยมันจะมีบาร์อยู่ตรงนี้ออริสติงบาร์สติงทีมันก็เลยออกมาหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ในตรงตัวส่วนใหญ่อยู่ทังแถวแถวนี้สติงทีก็จะอ,อยู่อยู่ตรงจุดจุดนี้นะครับสติงบาร์ก็อยู่ประมาณนี้นที่เป็นพาดยาวๆนะครับทีนี้เนี่ย ทีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเอาสติงบาร์มาเพื่อที่จะมาอยู่ในตรงนี้เลยให้ทําเป็นนัดเป็นนัดแบบนี้เลยนะครับนะตัวนี้จะเป็น t r ร v ว l ร i วิคินสันสปลิตนะครับวิคินสันสปิตนัดนะครับนะเข้าใจว่าวิคินสันเป็นคนออกแบบแน่นอนตรงนี้นะบริษัทวิคินสันนะครับอ่านะอันนี้เราจะคุยถึงเรื่องโครงสร้างมันก่อนเนาะครับผมนะที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับอา่า เวลาที่เราจะติดตั้งเวลาแล้วที่เราจะติดตั้งนี่ค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขัดจากด้านล่างหั่นจากด้านล่างเลยเพื่อให้ระยะมันได้นะครับเพื่อให้ระยะมันได้ถ้าสมมติว่าเราตัวเฟรดเนี่ยเป็นตัวเฟรดที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นสแตนดาร์ดที่เป็นแบบตัวเตี้ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนเป็นแบบแบบสูง เฟดเป็นแบบสูงเนี่ยปัญหาจะตามมาเลยก็คือเฟดมันจะมีการบัตกับสายตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเสริมเสริมฐานตรงนี้นะมันก็จะมีเสริมฐานก็จะมีสามารถเอาพลาสติกแข็งอัดเข้าไปก็ได้หรือไม่ก็เป็นแผ่นที่เป็นแผ่นสังกะสีแผ่นโลหะนะครับบางบางทีเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีแถมมาให้ด้วยนะเป็นแผ่นโลหะเสียบเข้าไปในตรงนี้นะเสียบเข้าไปตรงจุดนี้นะครับเนี่ยเนเนี่ยเสียบเข้าไปด้านด้านล่างเพื่อยกยกตัวนัดให้มันสูงขึ้น นะครับยกตัวนัดตรงนี้นะเมื่อกี้ลูกค้าใส่สายผ่านมาเนี่ยใส่ตรงนี้พาดผ่านยาวมาเลย2อันเลยนะเนี่ยพาดผ่านมาเลยเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจเวลาดีดเนี่ยเวลาดีดเนี่ยเสียงจะมีปัญหาแน่นอนนะครับนะถ้าสมมติเราใส่สายเราใส่สายผ่านด้านบนไปเลยอย่างนี้ครับผมใส่ง่ายนะนะเนี่ยมันใส่ง่ายนะนะแต่ถ้าใส่ลอดผ่านในลักษณะแบบนี้โอ้โหโคตรยาก นะครับใส่ยากมากนะใส่ยากมากเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับใส่ยากมากเลยเนี่ยเนี่ยหเส้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าสายสายตรงนี้นะครับสายตรงนี้มันไม่ตรงพอใช่ไหมนะครับเวลาเราใส่ไปเนี่ยโอ้โหมันจะมันจะยากมากเลยนะเวลาแห่ลงไปในรูเนี่ยในร่องเนี่ยมันจะยากมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นนานๆใช่ไหมครับตรงช่องนี้มันเกิดคาบออกไซด์นะมันก็จะเกิดปัญหา ว่าเราจะดันสายลงไปนี่จะยากมากคับผมนะอันนี้อันนี้คือคือข้อจํากัดในตรงตรงนี้นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นข้อข้อข้อที่ต้องปรับปรุงนะข้อที่ปรับปรุงอย่างว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าล่องมันใหญ่มันก็อาจจะมีการเลื่อนไหลไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันล่องมันจะเป็นตามตามตามขนาดของสายเลย ตัวนี้เขาสร้างมาสําหรับเฉพาะเลยนะครับผมนะข้อเสียอีกจุดหนึ่งนะครับผมนะผมมองว่าเป็นข้อข้อข้อเสียเนาะนะครับผมนะข้อเสียอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตรงร่องที่เป็นลอเลอร์เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ย,ยที่เป็นบาร์ตรงนี้ถ้าบาร์ตรงนี้เนี่ยถูกพาดผ่านไปนานๆแน่นอนหรือพวกโลหะที่มันเป็นคาบออกไซด์นะครับเพราะเนื่องจากว่าเกิดการเสียดสีของสายอยู่เรื่อยอย่างเวลาเราโยกทีถ้าเป็นเทมเปโลจะไม่โยกทีพุ๊มมันก็ไหลออกไป นะครับมันก็จะทําให้เกิดเป็นรอยบากลงไปนะครับแล้วเกิดเป็นคาบออกไซด์พอเกิดคาบออกไซด์ทีนี้มันทําให้มีเกิดเสี้ยนเสียงนะเสี้ยนเสียงเวลาเราดีดมนจากแค่นะมันจะมีสั่นจาแง่บางทีเราหาสาเหตุไม่เจอนะครับนะเนี่ยซึ่งมันจะเกิดอยู่ตรงบาตรงนี้นะครับเนะี่ยส่วนบาตรงนี้ที่เป็นถ้าเป็นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าตรงนี้ถ้าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกี่ยวกับเรื่องของ ide, ออกไซด์ก็ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่อยู่ตรงในส่วนนี้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ในส่วนนี้นะครับถ้าถ้า,ถาบาแท่งบาตรงนี้ถ้าเราแท่งโรลเลอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเกิดเป็นคาร์บอนออกไซด์เนี่ยเวลาดีดมันจะมีผลมันจะดังมันจะสั่นงแง่แง่เลยครับนะตรงนี้นะอ่าแล้วเวลาอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราติดตั้งนะครับถ้าเราติดตั้งเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนอยากที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวไอ วีเคนสันตัวนี้นะผมนะเทเวอร์วีเคนสันสปรดตัวนี้ที่เป็นนัดตัวนี้ออกไปเขาถ้าถ้าไม่ดูให้ดีนะครับนะเขาจะเอานัดมาติดตรงจุดนี้เลยเนี่ยมาติดตรงนี้เลยเนี่ยมาติดตรงนี้เลยย้ําว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นเซนเตอร์ของเสียงนะเสียงจะเพี้ยนออกมาทันทีเลยนะถ้าคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณจะเปลี่ยนเจ้าตัวนัดลอเลอร์ตัวนี้ออกไปนะค,คุณต้อง เอานัดปกติมาเริ่มต้นตรงจุดนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูนี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้มันจะเกิดเป็นล่องอ่าเนี่ยเนี่ยมันต้องอยู่งี้นะนี่สายมันจะพาดผ่านมาตรงจุดนี้เลยนะครับ ตรงจุดนี้มันจะเป็นร่องนะมันจะเป็นร่องบางทีอาจจะอะไรบางทีบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะผมะแต่ท่านใดที่รู้ข้อมูลตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเปิดข้ามไปได้นะครับผมนะอันนี้อธิบายให้ให้บางท่านอาจจะยังไม่รู้อาจจะบางท่านน้องๆเด็กอ่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะขึ้นมาก้าวขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นช่างด้วยหรือว่าเขามีตัวนี้อยู่แล้วอาจจะได้ซื้อมาอยู่แล้วว่าเราจะดูว่า ข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับมันมีมันมีตรงจุดไหนบ้างนะครับนะค,คือข้อดีมันก็เสียงมันก็จะพุ่งแหละนะครับผมชาวร็อกก็ชอบเลยแล้วการเลื่นไหลการลื่นไหลนี่ดีมากเพราะมันเป็นอะไรเป็นลอเลอร์ครับผมนะส a i นจะยาวนะครับตัวนี้ Sustain จะยาวนะครับน,บนย้ําว่า Sustain ยาวเพราะเนื่องจากว่าเราต้องรักษาความสะอาดด้วยถ้าตรงลอเลอร์นี้มันมีเกิดเป็นคาบออกไซด์คราบ ที่เป็นพวกสนิมพวกอะไรพวกนี้นะครับนะสนิมออกไซด์เนี่ยมันจะซัสเตนมันจะไม่ยาวมันอาจจะมีการบัดเสียงได้กรณีเราใช้เป็นสายเปล่านะครับผมนะนะครับแล้วถ้าเกิดเราใส่สายผิดล่ะนะครับใส่พลาดผ่านตรงนี้ไปเลยนะเสียงมันจะตื้อตื้อเสียงมันจะตื้อเวลาดีดแล้วมันจะมีการบัตของเสียงมันจะแคร์แครเลยนะครับนะมันจะกลายเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อา่าพวกสายเนี่ย มันจะแกว่งเพราะเนื่องจากว่าเซนเตอร์มันใหญ่เกินไปไอ้ไอ้ไอตัวพาดผ่านนี่มันใหญ่เกินไปถ้าเราใส่สายพาดผ่านอย่างนี้นะ,ะเหมือนตอนแรกท,ที่ที่ลูกค้าได้ใส่มานะครับนะตรงนี้พาดผ่านมาตรงนี้นะครับเสียงมันจะไม่พุง่งไม่กังวานเลยนะแล้วที่บอกว่าสแตนเนยาวเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้มันถูกกดกดด้วยบาร์ตรงนี้นะ,ะนะครับตรงนี้นะมันก็จะทำให้เกิดการแกว่ง นี่แกว่งของสายด้านนี้อย่างเดียวด้านนี้จะไม่มีเกิดการแกว่งเลยนะครับนี่ตรงนี้นะส่วนสําหรับกีตาร์ตัวนี้เขาใส่เป็นล็อกสายไปแล้วนะครับล็อกสายไปแล้วนี่ก็การลื่นไหลนี่คงจะ,ะไม่ค่อยมีปัญหานะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะตรงจุดนี้โอกาสเพี้ยนก็จะค่อนข้างน้อยเพราะเนื่องจากว่าเขาใส่ชุดที่เป็นลอร์นะครับก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละเนื่องของการเวลาถ้าเราเปลี่ยนเฟสนี่ นะครับข้อสําคัญว่าเปลี่ยนเฟลดจะต้องให้เฟลดขนาดเท่าเดิมหรือถ้าใหญ่ขึ้นก็ต้องเสริมฐานตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเป็นแผ่นสังกะสีโลหะจะดีกว่าเพราะว่ารับรับสัญญาณลงมาตรงนี้นะจะดีกว่าครับผมนะส่วนโลหะที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิกเกิลหรือสแตนเลสนะครับนะครับผมนะจะเป็นสแตนเลสจ,จะมากกว่านะครับนะเพราะเนื่องจากว,ว่ามันจะทนทานกว่านะครับ มันจะลื่นไหลกว่าแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นคาบออกไซด์นะส่วนใหญ่ที่ที่ที่ดูนะครับนะแล้วก็ข้อเสียอีกจุดหนึ่งก็คือว่าใส่สายตรงนี้ยากมากนะครับใส่สายยากมากเพื่อที่จะใส่ตรงจุดนี้แล้วก็แล้วก็กดลงมาตรงนี้นะครับบางทีเราใส่สายตรงนี้จุดนี้มาปุ๊บมันมาแทงเข้าตรงนี้นะครับแล้วมันไม่งอ ทีนี้ถ้าเกิดเราจะงอสายงอสายนี้เราก็โอ้โหโลงไปยากเหมือนกันนะครับแล้วดันช่องตรงนี้ดันฟิตเปี้ยเลยนะฟิตมากเลยนะบเบอร์10เนี่ยนะศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยใส่ตรงนี้ยังยากเลยนะครับนะแสดงว่าเขาเขาขยายมาสําหรับใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์ใหญ่สุดนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ที่เือเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยเวลาจะใส่เนี่ยโอ้โหจะลําบากมากแล้วเวลาก็เมื่อก,กี้ลองขยับดูแล้วนะลองใส่ดูแล้วถ้าเป็นสายใหม่ ใส่ลงไปจะง่ายมากแต่ถ้าเป็นสายเก่าสายเก่าอย่างเช่นคือสายเก่านี้หมายความว่าคือสายใหม่นั่นแหละพอใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาพันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยพันเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ตรงใช่ไหมนะมันจะโอ้โหทํางานยากมากเวลาเราจะแย่ให้มันลงล่องเนี่ยโอ้โหเนี่ยบางอันนี่ห้นาทีถึง7นาทีได้กว่าจะเสียบลงไปได้เพราะบางทีเสียบลงไปปุ๊บมันจะติดข้อตรงที่มันเป็นหยักๆักของหยักๆเนี่ยนะครับมันเป็นหยักๆยักตรงนี้นะ มันจะไม่ลงนะอันนี้คือข้อข้อที่จะแนะนำนะข้อที่จะแนะนําไปตรงนี้อ่าโอเคนะครับท่านใดมีคอมเมนต์อะไรต่างๆยังไงก็ฝากอาคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับผมนะตัวนี้ผมก็จะได้ผมก็คือคอมเมนต์ที่แตกต่างกันนะครับผมนะหรือหรือท่านใดที่มีใช้อยู่ตรงนี้นะครับหรือหรืออาจจะใส่สายผิดตรนนี้ปุ๊บเล่าประสบการณ์ให้ฟังดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะหรือท่านที่ได้ใช้ เป็นแบบนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างซุ้มเสียงออกมาเป็นอย่างไรนะครับนะนะขอบคุณมากครับผมนะสวัสดีครับผมครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักพี่ตุยนะครับมนว่าผมเป็นเจ้าของชาร์ตเอฟเฟกทั้ง40รุ่นนี้นะครับผมนะข้างบนก็จะเป็นเดอะ e ีเจนต์นะครับผมเป็นเดอะ e ีเจนต์นะครับผมที่ร่วมกันพัฒนาเอฟเฟกในแต่ละก้อนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ๆเขานะครับนะ ยังไงกเ็เรามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศครับผมนะหรือจะถามมาที่0869040022 0, 0 0, ขอบคุณมากครับผมทุกท่านสวัสดีครับ